จักรตาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพ.ศ. 2533ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วปิดพัดลมตัวนี้ดีกว่าขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ของเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่10ของปีอีก2เดือนก็จะหมดปี2533ตามปฏิทินใหม่เมื่อวันที่4ตุลาคมเป็นวันที่พระสงฆ์ท่านทำกิจอย่างหนึ่งเราเรียกว่าปวารณาปวารณานี่เป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งของพระสงฆ์เป็นกิจที่จะต้องทำภายในสีมาเพราะเป็นสังฆกรรมสังฆกรรมทุกอย่างต้องทำภายในสีมาเพราะงั้นวัดต่างๆจึงต้องมีบูตรแล้วก็มีสีมาอันเป็นเขตที่พระเจ้าแผ่นดินอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ผู้จรมาแต่ทิศทั้ง4จะได้ทำกิจกรรมได้สะดวกสบายไม่เก็บภาษีอากรงดเว้นจากเรื่องภาษีทุกประเภทภายในเขตนั้นเวลาพระจะทำกิจเช่นอุโบสถสวดพระปาติโมกข์บวชนาคก็ต้องไปทำภายในสีมาทำนอกสีมาไม่สำเร็จไม่สมบูรณ์ตามพระวินัยนิยมจึงต้องมีสีมาไว้อันนี้สังฆกรรมที่เรียกว่าปวารณากรรมเป็นการกระทำแทนอุโบสถตามปกติทุกเดือนมีการลงอุโบสถวันกลางเดือนและวันสิ้นเดือนการลงอุโบสถของพระก็คือไปประชุมกันเพื่อฟังปาติโมกข์อันเป็นพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในที่เราเรียกกันทั่วไปว่าศีล227ศีล227นี่เป็นระเบียบสำหรับภิกษุเป็นบัญญัติที่เกิดขึ้นตามลำดับเรื่องในเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทีเดียวครบจำนวนเท่านั้นหาไม่ได้แต่ว่าทรงบัญญัติตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพระไปกระทำผิดในเรื่องอะไรขึ้นแล้วชาวบ้านก็ตีเตียนโพนธนาว่าสมณะสักยบุตรทำไมจึงประพฤติอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบก็เลยประกาศเป็นพระวินัยบัญญัติขึ้นว่าไม่ควรกระทำเช่นนั้นผู้ใดกระทำเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นอาบัติตามมากตามน้อยอาบัติมี7อย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษทุกตุลัดใจปาจิตตีแล้วก็ทุกกฎทุกภาสิตกับโทษตามขั้นตอนของการกระทำความผิดอาบัติหนักก็คือปาราชิกใครทำแล้วก็ขาดจากความเป็นพระไปอาบัติเบาขึ้นมาหน่อยก็เป็นสังฆาทิเศษต้องแสดงในสงฆ์แล้วต้องประกาศให้สงฆ์รับรองใหม่เหมือนกับบวชใหม่อย่างนั้นแต่ว่ายอมให้แก้ตัวได้เรียกว่าสังฆาทิเศษนิสสกีปาจิตตีเป็นอาบัติแล้วต้องเสียสละของนั่นด้วยปาจิตตีเป็นอาบัติปาจิตตีล้วนไม่ต้องมีของก็ไปเกี่ยวข้องแล้วอาบัติทุลัดใจเป็นอาบัติหยาบรองลงไปอาบัติทุกกฎเรื่องเล็กๆน้อยๆเผลอก็เป็นอาบัติได้ง่ายแต่ว่าอาวัตทุปาทิตคือการพูดส่อเสียดทำให้คนอื่นรำคาญใจนี่เป็นอาบัติของพระถ้าทำผิดก็ต้องปลงอาบัติการปลงอาบัตินั่นเป็นการสารภาพผิดแล้วก็มีคำปฏิญญาณตอนไหว้ว่านะปุณเณวังกริสสามินะปุณเณวังภาสิตสามินะปุณเณวังจินตยิตสามิแล้วว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกไม่คิดไม่พูดอย่างนี้อีกไม่คิดอย่างนี้อีกเป็นคำสัญญาแล้วกับผู้ที่เราปลงอาบัติด้วยการปลงอาบัติก็ต้องปลงกับพระด้วยกัน
เป็นการขมาขอขมาทูตแล้วก็สัญญาว่าจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่ทำตามปกติพอถึงวันอุโบสถก็ไปลงทำสังฆกรรมเรียกว่าอุโบสถคือไปควังพระปาฏิโมกข์ควังไปถ้านึกได้ว่าเราทำก็สารภาพต่อสงฆ์ในขณะนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอย่างนั้นเพราะว่าลงเสียก่อนที่จะต้องขัดคอโดยการปรงอาบัติพระจะได้สวดรวดเดียวพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้สวดเรียกว่าผู้ทรงจำปาฏิโมกข์ส่วนแล้วพระทั้งหลายก็นั่งฟังเมื่อจบลงแล้วท่านก็กล่าวเตือนในบทสุดท้ายว่าให้อยู่กันด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันบำรุงพระศาสนาอย่าอยู่กันด้วยความแตกแยกแตกเล่าก็เป็นเรื่องเตือนจิตสะกิดใจพระให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อันตนจะพึงปฏิบัตินั่นเองอันนี้เมื่อถึงวันปวารณาคือวันเพ็ญกลางเดือน11ไม่ได้สวดพระปาฏิโมกข์แต่ทำกิจคือปวารณาปวารณาองค์ละ3ครั้งบ้างพระน้อยก็องค์ละ3ครั้งแต่พระมาก7วัดเรานี่พระมันตั้ง200ก็ปวารณาเพียงครั้งเดียวคำปวารณาก็แปลเป็นไทยว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญถ้าท่านได้เห็นได้ยินได้รังเกียจด้วยเรื่องข้อใดของข้าพเจ้าโปรดบอกเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบแล้วจะได้กระทำคืนคือจะได้แก้ตัวให้หายข้องใจกันต่อไปทำไมจึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพระอยู่ด้วยกันตั้ง3เดือนเรื่องนี้ต้องทราบก่อนว่าสมัยก่อนนั้นพระไม่ก็ได้อยู่ร่วมกันนานๆเพราะว่าพระทุกรูปมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำคือเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนตามสถานที่ต่างๆแม่พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จเดินทางไปเที่ยวสอนคนตามสถานที่ต่างๆพระทุกรูปต่างก็ไปกันรูปเดียวบ้าง2รูป3รูปบ้าง5รูปบ้างไปช่วยกันสอนประชาชนให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพอถึงฤดูการเข้าพรรษามีพระวินัยบัญญัติไว้ว่าพระทุกรูปต้องหยุดอยู่กับที่ไม่ไปไหนตลอด3เดือนการที่ไม่ให้ไปไหนก็เป็นฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวกในทุ่งในนาก็ปลูกพืชผักต่างๆไว้เต็มไปหมดพระจะเดินไปเหยียบพืชพันธัญญาหารเหล่านั้นให้เสียหายเป็นเรื่องกรหานินทาของชาวบ้านหาว่าพระสมณะสากยบุตรนี่ไปไหนไม่รู้จักหยุดกันสักทีฝนตกฟ้าร้องยังไม่หยุดความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติพระวินัยว่าเมื่อถึงวันแรมค่ำหนึ่งพระต้องอยู่จำพรรษาเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือน8จนถึงกลางเดือน12เออกลางเดือน11ความจริงฤดูฝนมี4เดือนแต่ว่าทิ้งท้ายไว้เดือนหนึ่งสำหรับทำจีวรเพราะว่าพระสมัยก่อนนั้นไม่ได้ซื้อจีวรจากชาวบ้านไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งขว้างเอามารวบรวมแล้วเอามาตัดเย็บย้อมทำเป็นจีวรเรียกว่าปังสกุลจีวรปังสกุลจีวรแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนสิ่งสกปรกเช่นผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งไว้ตอมกองขยะมูลฝอยมีส่วนใดพอใช้ได้ก็มาตัดเอาส่วนนั้นส่วนใดที่ผุก็ทิ้งไปรวมกันแล้วก็ทำจีวรปีหนึ่งทำจีวรเพียงครั้งเดียวคือในวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11เรื่อยไปจนถึงกลางเดือน12ฤดูนี้เรียกว่าฤดูทำจีวรเรียกว่าจีวรกาละสมัยบ้างจีวรฐานะสมัยบ้างชาวบ้านชาวเมืองก็รู้ว่าพระทำจีวรก็นำผ้ามาถวายพระโดยเอามาทิ้งไว้ตามที่ต่างๆพระเดินไปพบเข้าก็เอามาตัดเย็บย่อมทำจีวรทำอยู่อย่างนี้หลายปีแต่ต่อมาก็มีหมอชีวกกุมารพัฒน์เป็นหมอที่รักษาโรคเก่งในสมัยนั้นเป็นปรมาจารย์ทางแพทย์แผนโบราณเรื่องเภสัชแผนโบราณท่านไปเที่ยวรักษาคนนั้นคนนี้รักษาเศรษฐีกฤหบดีครั้งหนึ่งไปรักษาพระเจ้าจันทปัชชูดหายโรค
พระเจ้าจันทปัชโชตก็เลยรางวัลผ้าไหม80พับนี่แกนั่งดูกองผ้าแล้วมันโอ้ยไม่ไหวจะนุ่งกันไหวหรือมันตั้ง80พับนี่จะนุ่งเท่าไรมันก็ไม่หมดไม่สิ้นนึกถึงพระว่าพระท่านมีจีวรค่ำคร่าเก่าๆขาดขาดเราควรจะเอาผ้านี้ไปถวายเถอะแต่ว่าถวายไม่ได้เพราะพระองค์ยังไม่ทรงอนุญาตคนสมัยก่อนก็เคารพเรื่องวินัยอะไรที่พระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตเขาก็ไม่ทำแต่เมื่อทรงอนุญาตแล้วจึงทำก็เคารพอย่างนั้นจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอพรพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีเหตุผลเราก็จะให้เลยก็กราบทูลขอพรว่าต่อไปนี้ขอให้ชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้าเพื่อทำจีวรแก่พระได้พระองค์ก็ถามเหตุผลว่าเป็นอย่างไรหมอบอกว่าไปรักษาพระเจ้าจันทปัชโชตเมืองอุเชนีพระเจ้าจันทปัชโชตให้รางวัลผ้ามา30พับเป็นผ้าไหมทั้งนั้นข้าพระองค์มองผ้าแล้วมันมากเกินความต้องการมันเป็นส่วนเกินไปคนสมัยโบราณเขาใช้แต่พอดีไอ้ส่วนเกินนั้นเขาไปให้แก่คนอื่นต่อไปเลยคิดว่าควรจะถวายพระเพราะพระไม่ค่อยมีผ้าสำหรับใช้จึงมาขอพรกับพระองค์เพื่อให้ทรงอนุญาตพระผู้มีพระภาคได้ฟังแล้วก็พอพระทัยเลยอนุญาตว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ชาวบ้านถวายผ้าแก่พระได้พอได้ประกาศออกไปอย่างนั้นชาวบ้านก็มาถวายผ้ากับพระเป็นการใหญ่พระท่านก็เอาไปตัดเป็นรูปจีวรบ้างสบงบ้างเพื่อใช้พระสมัยก่อนมีฝีมือในการตัดเย็บจีวรพวกเราในสมัยนี้เสาชิงช้าทำให้เสียหายหมดเพราะว่าคุณโยมเตี่ยทำให้หายหมดเลยพระตัดผ้าก็ไม่เป็นเย็บผ้าก็ไม่เป็นพระสมัยก่อนเย็บด้วยมือเย็บด้วยมือแต่วันนี้เย็บด้วยมือก็ไม่ได้เย็บด้วยจักรก็ไม่เป็นแต่พระที่วัดป่านานาชาติหรือวัดสายอาจารย์ชาสุพัทโธที่เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่เมืองอุบลนะท่านสอนในพระเย็บผ้าทุกรูปทำเองพระที่วัดป่านานาชาติพระกวางเขาตัดจีวรเองเย็บเองย้อมเองเขาไม่ยอมซื้อผ้าจากตลาดที่เป็นจีวรคนเอามาถวายในฤดูการกฐินเอาถวายเป็นพับพับพระก็เอาไว้ตัดจีวรตัดในวันทอดกฐินสักตัวหนึ่งแต่ว่ามักจะเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เหลือนั่นก็เอาจะใครไม่มีผ้าเอาไปตัดได้เอามายังเอาผ้าไหมที่ชาวสุรินทร์ถวายส่งไปที่นั่นบอกว่าช่วยตัดสักทีจัดให้หน่อยเขาก็ตัดให้เรียบร้อยย่อมเกณฑ์กันนุนให้เรียบร้อยเอามาใช้อยู่เป็นประจำนี่การทำผ้าสมัยนี้เราทำกันไม่เป็นควรจะฝึกเหมือนกันผ้าเราควรฝึกตัดสบงตัดจีวรให้เป็นแล้วก็มีจักรไหว้ที่วัดสักคันหนึ่งเอาไว้เย็บผ้าที่วัดป่านานาชาติก็มีจักรอยู่คันพระกำลังช่วยกันตัดแล้วช่วยกันเย็บจีวรสบงผืนหนึ่งเนี่ยจีวรทั้งผืนนี่ก็ตัดวันเดียวเสร็จทำตั้งแต่เช้าเย็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปย้อมด้วยแกนกันหนุนทำเป็นจีวรได้เดี๋ยวนี้เราทิ้งการช่วยตัวเองพึ่งตัวเองพระโยมให้ความสะดวกมากนั่นเองพระโยมก็ถวายจีวรบ่อยๆจีวรไม่ค่อยจะขาดแคลนเพราะเรามีการถวายการทอดกฐินก็เพื่อเอาผ้ามาถวายพระจะได้ทำจีวรใช้สำหรับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเขาจึงได้ไปถวายกันผ้ากฐินนี่ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องประชุมสงฆ์ถ้าถวายสงฆ์ไม่ใช่ถวายบุคคลไม่ถวายเจ้าคุณท่านพระครูท่านมหาองค์นั้นไม่ใช่แต่ถวายลงในท่ามกลางสงฆ์คำที่กล่าวก็คือกล่าวว่าเป็นดุจผ้าทิพย์ลอยลงมาจากหน้าผาดลอากาศตกลงในถ้ำกลางสงฆ์เหมือนผ้าตกมาจากอากาศลงในถ้ำกลางสงฆ์ไม่เฉพาะแก่พระรูปหนึ่งรูปใดเราจะทำอย่างไรกับผ้านี้ปรึกษาหารือกันก่อนแล้วก็พระองค์หนึ่งบอกว่าเราก็ควรจะการกฐินแล้วจะให้ใครการให้ผ้านี้ยกให้ใคร
เราต้องรู้ว่าในวงนั้นใครมีผ้าเก่าที่สุดคำค่าที่สุดก็ต้องยกให้องค์นั้นแต่หากว่าไม่มีใครมีผ้าเก่าก็ยกถวายสมภารไปโดยมากก็จะเอาอาวาสรับทุกทีลูกวัดไม่เคยเอาถวายสมภารสมภารก็เอาไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็การกฐินคำว่าการกฐินหมายความว่าทำพิธีตัดผ้านั่นเองคือเอาไม้สะดึงมาวางต่อไม้สะดึงมากลางเป็นรูปจีวรแล้วตัดผ้าวางลงไปตามนั้นวางลงไปตามรูปช่องจีวรนี่ทำเหมือนกับอันนาของเถามคตพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่บนเขาคิดจกูแล้วก็มองลงไปเห็นทุ่งนาเลยเรียกพระอานนท์มาบอกอานนท์เธอจะทำผ้าจีวรได้เหมือนกับคันนาของชาวมคธได้ไหมพระอานนท์กราบทูลว่าทำได้เพราะงั้นจีวรที่เราใช้อยู่นี่เป็นฝีมือพระอานนท์วางแบบฉบับไว้เป็นช่องช่องยาวบ้างช่องสั้นบ้างในช่องนั้นก็เรียกว่าขันแล้วว่าปืนเล็กๆเป็นขันนั่นขันนี่7ขันบ้าง11ขันบ้างบางทีตั้ง 2-300 ขันคือผ้ามันเล็กๆเอามาต่อกันทำเป็นขันเล็กๆก็มีทำอย่างนั้นเวลาจะตัดก็ตัดผ้ามาวางลงวางแล้วก็เอาเข็มเย็บยาวๆให้พอผ้าติดกันแล้วก็เย็บอย่างละเอียดล่มตะเข็บเย็บเป็นผืนผ้าช่วยกันเย็บแม่พระพุทธเจ้าก็ทรงช่วยเวลาทำกฐินพระพุทธเจ้าท่านมาทรงช่วยเย็บด้วยเหมือนกันเย็บกันไปสนทนาธรรมะกับพระภิกษุทั้งหลายไปพลางๆเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจการเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปย้อมน้ำย้อมเตรียมไว้ก่อนน้ำย้อมสมัยก่อนก็น้ำดินแดงๆเอาดินมาละลายน้ำแล้วมันก็เป็นสีมนแล้วมาย้อมอย่า 2-3 ครั้งแล้วพึ่งแดดให้แห้งแล้วสะบัดให้ขี้ฝุ่นออกไปก็เป็นอันใช้ได้แต่ว่าสมัยต่อมาเมื่อมีวัดมีวาอยู่แล้วถ้าสมัยก่อนไม่มีสีย้อมผ้าใช้ขมิ้นแต่ว่าขมิ้นนี่ย้อมมันเหลืองเกินไปสีเหลืองนี่ไม่ใช่สีของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จะใช้อะไรก็เอาขมิ้นมาใช้ย้อมเป็นสีเหลืองแต่ว่าย้อมสีกักก็ต้องไปเอาเกล็ดขนุนท่อนใหญ่ๆเอามาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นสะเก็ดเล็กๆแล้วไปต้มเอาน้ำเกล็ดขนุนมาย้อมผ้าต้มกันหลายทีต้มจนงวดแล้วมากรองไว้ต้มแล้วมากรองไว้แล้วไปต้มอีกทีหนึ่งแล้วผ้าลงย้อมย่อม 2-3 ครั้งน้ำฝาดของแก่นขนุนก็ติดเสื้อผ้าถาวรไม่ลอกไม่อะไรเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำฝาดติดผ้าดีมากก็ย่อมอย่างนั้นถ้าสมัยก่อนเวลาซักจีวรนี่ไม่มีสบู่ใช้ลูกมะเฟืองสมัยเด็กๆไปกับพระบ่อยๆไปหาลูกมะเฟืองตามวัดที่อยู่บนเนินเขาเรียกว่าควรปากใต้เรียกว่าควรภาคเหนือก็เรียกว่าม่อนภาคอีสานเรียกว่านูนภาคกลางเรียกว่าเนินมันหลายภาษาตัวนั้นตัวเดียวกันคือว่าเป็นดินที่สูงขึ้นไปกว่าระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำประมาณสัก10เมตรบ้างสูงขนาดนั้นแล้วยาวไปดินมันดีบนควรต่างๆปลูกต้นไม้เช่นว่ากระนุนนี่งามมากปลูกสตอปลูกทุเรียนปลูกมังคุดปลูกสวนยางมันก็งามบนเดินเหล่านั้นอันนี้ต้นกระหนุนที่เขาปลูกไว้นานๆแก่ไม่เป็นลูกเขาก็ตัดทิ้งไว้ถ้าเราไปเห็นเขาก็ไปขอเอามาทำเขาเรียกว่าทำน้ำกักย่อมจีวรอันนี้จีวรที่ย่อมอย่างนี้เวลาซักก็ไปเอาลูกมาเฟืองมาเฟืองนี่มันเปรี้ยวไม่หวานถ้าลูกเดียวมาเฟืองเขาว่ามาเฟืองหวานคือมันจืดๆแต่มันไม่เปรี้ยวเหมือนมาเฟืองทั่วไปเอามาถึงก็ใส่ลงในรางไม้ทำเป็นรูปเรือมีทุกวัดไอ้รางสำหรับย่อมผ้านี่มีทุกวัดแล้วก็มีรงสำหรับย่อมผ้ามีกระทะสำหรับต้มน้ำเอามาขยำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆกัดมือเหมือนกันเวลาขยำแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำแล้วเอาผ้าแช่ลงไปในน้ำมาเฟืองขยำเหมือนกับเราซักผ้า
พอสมควรแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งแล้วไปผึ่งแดดให้แห้งเรียกว่าซักจีวรตามแบบสมัยก่อนเพราะไม่มีสบู่ใช้ก็ใช้มาเฟืองของเปรี้ยวๆมันกัดดีสมัยเด็กๆไปหามาเฟืองถวายพระย่อมผ่ากันบ่อยๆมาเฟืองเวลามันดกมันหล่นกองก็ไปเก็บเอามาทำแทนสบู่ย่อมผ่าได้ใช้กันมาอย่างนั้นผ้าที่ตัดเย็บเรียบเรียบร้อยแล้วก็เอามาบอกสงฆ์ให้ทราบอีกว่าบัดนี้พระผ้าสำเร็จแล้วให้พระสงฆ์ทั้งหลายอนุโมทนาพระสงฆ์ก็อนุโมทนาเป็นอันว่าเสร็จพิธีเรื่องผ้ากฐินกันไปกฐินในสมัยก่อนมุ่งทอดเพื่อเอาผ้าถวายพระแต่ในปัจจุบันนี้มันพัฒนาเรื่องผ้าไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่แต่ว่าพูดเรื่องปัจจัยกันมากกว่าเราวัดวาอารามต่างๆชอบสร้างสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วปัจจัยมันไม่มีก็รอวันกฐินนู่นแหละใครมาเจ้าภาพมาต่อกฐินก็คงจะได้เงินกันเอามาซ่อมสร้างเสนาสนะต่อไปท่านพยอมกัลยาณูของเราในเวลานี้กำลังขยายที่วัดออกไปข้างหน้าให้มันติดถนนที่มันว่างอยู่แล้วกลัวว่าคนจะมาซื้อที่นั่นแล้วจะสร้างทาวน์เฮาส์บังวัดก็เลยไปทำสัญญาซื้อกับเจ้าของที่ในวงเงิน25 ล้านจีวรท่านพยอมคงจะขาดกันคราวนี้เพราะว่า25 ล้านนี่มันไม่ใช่น้อยนะหาเงิน25 ล้านเนี่ยหากันแต่ว่าสัญญากันว่า2 ปีจ่ายไปให้ไปเรื่อยๆพอครบ2 ปีก็ให้หมดท่านพยอมก็ต้องเที่ยวเดินเทศทั่วประเทศนะปกติก็เดินเทศอยู่แล้วไม่ได้หยุดได้ย้อนทีนี้จะต้องออกเทศกันจนคอแห้งมาเจ้านี่มีคนเอาใบปลิวมาให้บอกว่าจะมาแจกที่วัดนี้หลวงพ่อบอกว่าวัดนี้แจกไม่ได้คือวัดนี้ไม่ให้คนมาแจกดีกาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอย่าเอาดีกามาแจกกันที่นี่เพราะถ้าเปิดให้แจกแล้วแจกกันใหญ่เหมือนในศาลาอุบาสกวันพระนี่แจกกันคนนั้นเอามาคนเอามาโอ้ยไอ้ม่วนไปเรียกว่ามาวัดนี่มาแลกดีกากันเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรไอ้ว่อนไปเลยประกาศห้ามบอกว่าไม่เอามาแจกใบปลิวเรียอะไรทุกประเภทไม่ให้เอามาแจกที่วัดนี้ถ้าจะให้ประกาศหลวงพ่อประกาศให้เองแต่ก็บางรายรายท่านพยอมนี่ก็ช่วยประกาศให้แล้ววันนี้เขาทอดกฐินกันที่วัดสวนแก้วใครจะไปก็ได้แต่มันจิ้มจวนเกินไปโยมกลับตัวไม่ทันแล้วให้มาบอกวันนี้นี่มันแผนการโฆษณาไม่ดีมันต้องบอกไว้อาทิตย์ก่อนแล้วญาติโยมก็จะได้ไปได้นี่มาบอกจิ้มจวนอย่างนี้มันก็ฉุกละหุกมากเกินไปแต่ก็พอมีอะไรพอช่วยได้ก็โยมก็ไปช่วยกันเพราะว่าซื้อที่ดินให้วัดมันก็เป็นประโยชน์แก่วัดเป็นของพระศาสนาต่อไปต้องไปศึกษาดูว่าตารางวาละเท่าไรไร่ละเท่าไร25 ล้าน7 ไร่นะ7 ไร่ราคา25 ล้านเพราะมันติดถนนใหญ่ถนนดินเมืองดนนี่กำลังเรียกว่ากำลังบูมคือกำลังขึ้นราคากันแต่ว่าทำไมซื้อตอนนี้เดี๋ยวคนอื่นมาซื้อแล้วจะสร้างทาวน์เฮ้าส์บางวัดคนไม่เห็นวัดท่านก็คิดดีเหมือนกันทำเป็นประโยชน์ต่อไปตามบ้านนอกบ้านนาไม่ค่อยมีคนไปทอดกฐินทายกทายิกาก็มาหากฐินกันพระนี่ไปบอกโยมไม่ทอดกฐินไม่ได้นะโยมจำไว้เลยคือพระบอกไม่ได้จะไปบอกว่าโยมไปช่วยทอดกฐินที่วัดอาตมาหน่อยไม่ได้มันไม่เป็นกฐินถือว่าไม่เป็นกฐินบอกไม่ได้ทำเนียดในก็ไม่ได้เช่นบนว่าวัดนาตมายังไม่มีใครมาจองกฐินเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ให้พูดไม่ให้เอ่ยถึงเลยมันเป็นเรื่องของทายกทายิกาที่จะไปหาเองอันนี้ทายกตามบ้านนอกก็เข้าคุ้มนะตอนนี้มาหาคนนั้นหาคนนี้หารัฐมนตรีบ้างหาเลขารัฐมนตรีบ้างหาคนที่มีตะตรงตะตังนะบอกว่าช่วยไปทอดกฐินสักหน่อยเถอะคนนั่นก็จัดการแจกดีกาไปปลิวเป็นประธานให้ได้เงินไปสัก40,000-50,000สักแสน200,000เอาไปช่วยพอได้สร้างสิ่งที่ข้างๆคาอยู่เพราะการสร้างวัตถุบ้านนอกมันข้างอยู่เยอะเพราะเงินมันไม่ค่อยมี
แล้วก็ชอบสร้างใหญ่เสียด้วยชาวบ้านยากจนแต่สร้างโบสถ์ใหญ่โตมโหฬารอันนี้มันไม่สมฐานะของหมู่บ้านไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนก็เที่ยววิ่งวุ่นไปหากฐินให้เขาไปทอดกันกฐินบ้างผ้าป่าบ้างผ้าป่ากับกฐินนี่ใครเกิดก่อนผ้าป่าเกิดก่อนคือผ้าป่าเกิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้รับผ้าจากชาวบ้านชาวบ้านอยากถวายผ้าแก่พระก็ไปทิ้งไว้ทิ้งไว้ตามทางเดินพาดไว้ตามกิ่งไม้เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าพระไปปุ๊บเข้าก็เลยชักเอามาทำเป็นผ้าจีวรอย่างนี้เรียกว่าผ้าป่าทอดผ้าป่าเอาผ้าไปทอดไว้ในป่าไปทิ้งไว้ในป่าพระก็ไปชักเอามานี่เกิดก่อนแล้วต่อมาก็เกิดกฐินขึ้นเกิดกฐินก็เพราะว่าพระชาวเมืองปาฐา30รูปรีบร้อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอออกพรรษาแล้วก็มาไปเลยทีเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้ามานานก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนื้อตัวเปื้อนโคลนจีวรเปื้อนโคลนพระพุทธเจ้าเห็นเช่นนั้นก็เห็นว่าไม่เหมาะรีบมาในฤดูที่ฝนยังไม่ขาดเม็ดฝนยังตกอยู่มากเลยบัญญัติว่าออกพรรษาแล้วไม่ให้ไปไหนให้ทำกฐินกันเสียก่อนแล้วจึงจะไปพระเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวนี่เริ่มมาแล้วพระหัวเมืองเริ่มมาที่จังหวัดนี้แล้วมาสององค์แล้วมาถึงถามว่าคุณมาทำไมออกพรรษาใหม่ๆทำไมมาบอกว่าไม่สบายไม่สบายเป็นโรคอะไรเป็นโรคจิตเอ้โรคจิตมันเป็นยังไงวะผมไม่เคยเป็นให้ลองเล่าให้ฟังเรื่องเป็นยังไงบอกว่ามันมึนๆหัวสมองไม่ค่อยดีเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้ตามันตามองไปทางนี้มันเห็นไปทางนู้นตามันลีแล้วบอกไปหาหมอตาซื้อแว่นใส่เนี่ยแล้วไอ้โรคนั่นก็จะหายไปแล้วก็บอกว่าที่นี่พักได้คืนเดียวพรุ่งนี้ก็ไปได้ไม่ให้พักคืนเดียวที่ต้องบัญญัติอย่างนั้นมากันใหญ่มาวัดชนประทานมาแล้วก็มาถึงแล้วพอฉันเพลเสร็จออกเป็นแถวขึ้นรถหน้าวัดเต็มไปเที่ยวชมบ้านชมเมืองหรือไปไหนก็ไม่รู้ทีหลังบอกแม่พักคืนเดียวต่อมาหาบอกว่าพักคืนเดียวพรุ่งนี้ไปนะกลับบ้านอะไรก็ออกพรรษาแล้วก็มาทันทีมันมากไปหน่อยนะอยู่รับกฐินกฐินอะไรกันก่อนอย่ารีบมาต้องกวดกันอย่างนั้นไม่งั้นเลยมากันใหญ่มาวัดนี้นะฮะชื่อเสียงท่านปัญญามันดังอยู่หน่อยไอ้ดังนี่มันก็ไม่ดีเป็นทุกข์เหมือนกันนะชื่อดังๆคนมันมาหามากเลยมันก็ยุ่งอ่ะอันนี้บอกก็มาอยู่ไม่ได้วัดนี้อยู่ได้คืนเดียวตอนนี้อยู่ไม่ได้แม่อยู่นานมาถามคือถามก่อนมาทำไมมาเที่ยวแล้วก็บอกคืนเดียวไปที่นี่ไม่ใช่ที่คนเที่ยวบางคนบอกว่ามาอยากจะศึกษาธรรมะบอกไม่ต้องมาศึกษาที่นี่หนังสือเยอะแยะซื้อไปสักขอบแล้วไปนอนอ่านอยู่ที่วัดก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้บอกอย่างนั้นมันเป็นระเบียบไม่ให้ออกเดินทางหลังจากพรรษาแล้วเว้นว่าแต่ไปเพื่อศึกษาจริงๆพระที่วัดนี้70รูปเมื่อวานนี้เดินทางไปชัยยาให้ไปอยู่7วันแล้วก็เดินทางกลับไม่ให้ไปเที่ยวไหนเพราะว่าตัวรถควายทำใบเดียวไม่ใช่แจกตัวองค์ละใบไปนั่นเดี๋ยวทะเลทะไหลหายใบเดียวกลับพร้อมกันไปพร้อมกันจะได้มาอยู่ที่วัดต่อไปแล้วก็ลาศึกก็ศึกกันไปเมื่อวานนี้ศึกไป40ออกพรรษาแล้วร่วงเรื่อยศึกไปแล้ววันที่12ศึกไปเรื่อยๆพอหลังกฐินนี่ก็ศึกหมดแล้วไม่มีเหลือตอนนี้ยังไม่บวชนักมีคนมาขอบวชบ่อยๆบอกว่าไม่ใช่ฤดูบวชนักตอนนี้เป็นฤดูที่จะทำกิจอื่นจะไปบวชอีกทีหนึ่งก็นู่นวันที่1กุมภาพันธ์บวช4ชุดหน้าร้อน1กุมภา1มีนา1เมษา1พฤษภาใครจะบวชก็ไปสมัครตรงนั้นเว้นไว้พิเศษกรณีพิเศษคือว่านักเรียนจะไปเรียนเมืองนอกแล้วพ่อแม่อยากให้บวชแค่สัก15วันอย่างนี้ก็บวชให้แต่ถ้าธรรมดาไม่ได้ไปไหนไม่มีอะไรก็บอกเอาไปบวชเดือนกุมภาทำไมจะต้องไปบวชกุมภามีนาเมษาคือทำให้มันเป็นระบบบวชพร้อมกันหลายๆคนบวชหลายคนเปิดชั้นเรียนได้เลยแล้วก็พระมาสอนเป็นระบบถ้าบวชทีละคนเนี่ยจะไปสอนยังไงบวชคนนี้วันที่1บวชคนนี้วันที่5
สอนองค์นี้แล้วต้องไปสอนองค์นั้นตั้งต้นอีกดูมันลำบากการที่จะให้ความรู้และจะกวดขันในการปฏิบัติก็ไม่สะดวกแต่ถ้าเราบวชเป็นชุดทำได้ง่ายสอนอบรมธรรมะสอนกรรมฐานอาจารย์ก็ออกไปนั่งสอนนี่คนเดียวไปนั่งติวกันอยู่นั่งสอนอยู่คนเดียวมันเสียเวลาเลยไม่รับบวชญาติโยมบอกญาติมิตรที่อยากจะบวชต้องโอ้ยต้องไปเดือนกุมภาวันที่1กุมภาสมัคร15มกราสมัครล่วงหน้า15วันไม่ว่าเดือนไหนถ้าบวชกุมภาก็15มกราบวชมีนาก็15กุมภาบวชเมษา15มีนาบวชพฤษภาก็15เมษาวางเป็นระบบว่าเขียนไว้แล้วติดไว้ที่ป้ายโยมไม่ค่อยอ่านมาแล้วไม่ค่อยรู้มาวัดนี่ก็ต้องรู้ว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรไว้ตรงไหนบ้างจะได้รู้เรื่องก็ทําไปเรียบร้อยหน้ากุฏิหลังเก่ามาอ่านได้เรื่องมันก็สะดวกสบายโบราณนั้นพระไม่ได้ไปเที่ยวก่อนถ้ายังไม่ได้ทําจีวรพอไปเที่ยวแล้วมันไม่มีเวลาจะเย็บจีวรจะทําให้เกิดปัญหาไม่มีกังวลด้วยผ้านุ่งผ้าห่มจะได้ไปสอนคนสบายๆท่านจึงให้ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติอะไรไว้เหมาะแก่เรื่องเหมาะแก่เหตุการณ์เหมาะแก่บุคคลทั้งนั้นถ้าเราทําตามระเบียบของพระเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะสนทนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบไว้เพราะเรื่องเกี่ยวกับกฐินวัดนี้ก็ทอดวันที่31ตุลาคมเป็นวันพุธไม่ใช่วันอาทิตย์แต่ว่าจะรวบรวมทุนกันในวันอาทิตย์เพราะญาติโยมมาสะดวกวันพุธเนี่ยคนไม่ได้หยุดงานมาไม่สะดวกอาจจะมีข้าราชการกรมชลประทานก็มาตั้งแถวรับนักเรียนตั้งแถวรับสมเด็จพระเทพที่ท่านจะเสด็จมาเป็นประธานในการทอดกฐินคราวนี้ปัจจัยที่ได้รับก็ข้าวส่วนสร้างโรงพยาบาลต่อไปเวลานี้โรงพยาบาลก็สร้างมาถึงทำฐานเสา58ฐานแล้วยังอยู่อีก4ละมันทั้งหมดมัน400กว่าต้น400กว่าฐานนี่ทำลงไปได้50กว่าก็ทำไปต่อไปแต่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ปลายเดือนสิงหาคม2534แล้วก็จะทำการฉลองราวเดือนกันยายนก็วางโครงการฉลองกันไปในวันนั้นไม่ทันวันเกิดก็ไม่เป็นไรวันเกิดอาตมา11พฤษภาคมนี่ไม่ได้สำคัญอะไรมันสำคัญที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ทำการฉลองกันในวันนั้นส่วนวันเกิดนั้นไม่ทำอะไรมากมายอะไรนิดๆหน่อยๆตามเรื่องนิมนต์พระมาฉันอาหารสักมื้ออะไรต่ออะไรนะไม่ใหญ่โตอะไรแต่ว่าไปใหญ่เอาตอนฉลองโรงพยาบาลญาติโยมเข้าใจไว้อย่างนั้นทีนี้เดือนตุลาคมนี่เป็นเดือนสำคัญในทางบ้านเมืองเดือนหนึ่งเพราะว่ามีบุคคลสำคัญเกิดในเดือนตุลาคมถึง2รายรายแรกก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นวันที่ระลึกคือวันที่23ตุลาคมวันที่23ก็เรียกว่าวันพระบรมรูปทรงม้าเป็นกลางเป็นเดือน12ถ้ามีพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็ต้องมีงานวัดสะเกษแล้วก็ต้องมีงานปฐมเจดีย์มันกลายวันเป็นเดือน12แล้วน้ำมักจะท่วมบ้านท่วมเมืองน้ำเหนือมันลงมาสมัยก่อนไม่มีเขื่อนเจ้าพระยาแล้วคนก็ได้สนุกกันลอยกระทงกระเทิงกันไปตามเรื่องในวันที่23ตุลาคมนั่นเป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงวางฐานของบ้านเมืองในทุกแง่ทุกมุมกระทรวงต่างๆเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ทั้งนั้นบางวันตั้งทั้ง3กระทรวงพร้อมๆกันวันเกิดกระทรวงถึงจะตรงกันทําได้พัฒนาการปกครองบ้านเมืองเป็นสมัยใหม่ในรูปใหม่ตามแบบของประเทศต่างๆที่เขาเจริญแล้วพระองค์ได้เสด็จไปยุโรปเป็นกษัตริย์เอเชียองค์แรกที่เสด็จประพาสยุโรปแล้วกลับมาก็พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญให้ก้าวหน้าในแง่มุมต่างๆเรียกว่าเริ่มตั้งฐานไว้แห่งความเจริญไหว้แล้วในหลวงรัชกาลที่6มาสืบต่อให้มีความก้าวหน้าต่อไปประชาชนรักพระองค์มากพระวาสวยราชอยู่นานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในประเทศไทยและสิ้นพระชนไปด้วยความอาลัยของประชาชน
เขาสร้างพระบรมรูปทรงม้าไว้สร้างก่อนสวรรคตสร้างภายหลังจากกลับจากยุโรปแล้วให้ช่างฝรั่งในยุโรปปั้นหล่อให้เวลานั้นการหล่อเมืองไทยยังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้าพระองค์ต้องเสด็จไปนั่งประทับให้เขาดูเขาดูประพักดูอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างไรเขาทำได้เหมือนมากฝรั่งเขาเก่งหล่อแล้วเอามาวางไว้ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเปิดฉลองเป็นการใหญ่ก่อนที่เสด็จสิ้นพระชนม์ไปซ้ำไปแล้วพอสิ้นพระชนม์แล้วเราก็ถือว่า23ตุลาคมเป็นวันอนุสรณ์พระจุลจอมเกล้าเป็นวันไปนมัสการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้านั่นเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุที่เราทำกันอยู่ทั่วไปอันนี้ถ้าว่าเรามาทำด้านจิตใจกันในวันเช่นนั้นหรือก่อนวันเช่นนั้นเราก็ควรจะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านต้องศึกษาหน่อยอ่านประวัติศาสตร์ของชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในหลวงท่านพิมพ์มายุพระชนมายุ 60 พรรษาเล่มโตๆถ้าเรามีเวลาเข้าไปอ่านดูรู้เรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์มากมีอะไรใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นทรงกระทำทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองทรงรับภาระหนักในการปกครองบ้านเมืองเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแบบสมบูรณาญาสิทธิราชรับผิดชอบในงานทั้งหมดแม้ได้จัดเป็นกระทรวงเสนาบดีของกระทรวงต่างๆรับผิดชอบไปแต่การตัดสินว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับอำนาจของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นทรงทำงานหนักไม่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อนเท่าใดในหลวงรัชกาลที่5ท่านพักผ่อนด้วยการเขียนบทละครหรือหนังสือประเภทต่างๆหนังสือที่เขียนไว้มีหลายเล่มเล่มหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องอาบูฮัสันมาจากอาหรับราตรีพันธิวาหนังพันราตรีของนิยายอาหรับยกมาเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาบูฮัสันในเรื่องว่าอาบูฮัสันนี่เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติไม่ยากไม่จนเป็นคนใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประตูบ้านเปิดอยู่ตลอดเวลาต้อนรับคนทุกคนที่มาบ้านให้กินให้อยู่ขัดข้องอะไรก็ให้ไม่เลือกที่รักผักที่ชังเอามาเป็นเพื่อนทั้งนั้นผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวลำบากยากแค้นไปพึ่งใครก็ไม่ได้เพื่อนที่เคยให้เนี่ยไปพึ่งเขาก็ไม่ให้อะไรอันเป็นเรื่องแสดงถึงการคบมิตรมันเข้าในเรื่องมงคลสูตรอาเซวนาจะบาลานังปันนิตานันจะเซวนาให้เข้าหาสมาคมด้วยบัณฑิตให้อย่าคบคนบาปเป็นปรากฏอยู่ในมงคลสูตรของเรานิทานเรื่องอาบูฮัสันนี่เป็นเรื่องแสดงถึงการคบคนไม่เลือกหน้าเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวใครขออะไรให้ทั้งนั้นสายสร้อยแขวนคอประดับเพชรพลอยต่างๆคนขอก็ถอดให้มันก็เวทประเวทสันดอนประเวทสันดอนแบกแดดแต่ว่าแบกแดดก็มีโจรใหญ่เกิดขึ้นเวลานี้ซัดดัมมุสเซนไม่เหมือนอาบูฮัสซันกลายเป็นโจรของโลกไปทำปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆแต่ว่าผลที่สุดอาบูฮัสซันนี่ได้พบกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินชอบเที่ยวกลางคืนไม่ใช่เที่ยวไปหาโรคเอดเหมือนสมัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าไปเที่ยวแอบฟังความชาวบ้านก็คุยกันเขาจะด่าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าจะตีเตียนอะไรก็มักจะคุยกันวิพากษ์วิจารณ์ชมมั่งอะไรมั่งก็เที่ยวไปเรื่อยๆจนเข้าไปในบ้านอาบูฮัสซันเข้าไปในบ้านอาบูฮัสซันก็คุยกันก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าแผ่นดินอาบูฮัสซันบอกแม่อยากจะเป็นเจ้าแผ่นดินสักวันพระเจ้าแผ่นดินถามว่าถ้าเป็นแล้วจะทำอะไรบอกว่าจะจับอิหม่ามมาเคี่ยนหลังเสียหน่อยเพราะอิหม่ามนี่มันเลอะเทอะอยู่หน่อยนักบวชอิสลามไม่ใช่นักบวชศาสนาอิสลามเขาไม่มีนักบวชแต่เป็นหัวหน้ามัสยิดหัวหน้าศาสนาอยากจะเอามาเคี่ยนจะสักทีให้รู้สึกสำนึกเสียบ้างเลยพระเจ้าแผ่นดินก็เอายาใส่ในน้ำให้ดื่มอาบูฮัสซันก็หลับไหลสังหารเล็กแบกเข้าไปในวังเลยแล้วพอตื่นไปในวังพอให้ตื่นก็พอตื่นก็เสียงบรรเลงเพลงดนตรีต้อนรับเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินนะเจ้าแผ่นดินหลบไปนั่นตื่นขึ้นโอ้อะไรตกใจมันเป็นความฝันที่เป็นจริงขึ้น
ตกอกตกใจก็เลยเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วพอเป็นเจ้าแผ่นดินก็สั่งคนไปจับอิหม่ามมาเลยเอามาเขียนหนังได้ร้อยทีแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ทำโน่นทำนี่หลายเรื่องหลายอย่างแต่ว่าวันเดียวเท่านั้นวันหนึ่งก็คืนหนึ่งพอรุ่งเช้าขึ้นพระเจ้าไปเลยกินยาแล้วก็แบกกลับมาส่งว่าในวังมาตื่นก็อีกทีไม่มีอะไรมันเป็นความฝันไปเสียแล้วนี่เรื่องนั้นในหลวงราชการที่ห้าตั้งแต่งไว้แล้วก็มีละครเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเงาะพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าเงาะป่านี่ท่านไปได้มาจากไหนเสด็จปักใต้ไปจังหวัดตรังไปพัทลุงเรียกว่าเดินทางผ่านพัทลุงไปตรังเรามีตรังที่เขาเรียกว่าบ้านทับเที่ยงคือว่าในหลวงไปประทับที่นั่นมันเที่ยงพอดีเขาปลูกพระปลาที่ประทับเลยชื่อว่าทับเที่ยงติดเป็นชื่อบ้านชื่อเมืองอีกแบบนี้ตัวตลาดใหญ่เมืองตรังเขาเรียกว่าตลาดทับเที่ยงใครไม่รู้ว่ามันเที่ยงอย่างไรทับมันอย่างไรมันเที่ยงอย่างไรคือทับนั่นหมายถึงว่าพระปลาภาษากรุงเทพเรียกว่าพระปลาสร้างที่ประทับในหลวงเขาเรียกว่าทับคนจะไปทำงานทำการชั่วคราวในวัดก็ไปปลูกทับปลูกเป็นโรงยาวเป็นโรงครัวเป็นที่รับแขกมีห้องนิดหน่อยสำหรับเก็บข้าวเก็บของเขาเรียกว่าทับทางนั้นเอาไปปลูกหรือว่ากระท่อมน้อยๆที่ไปปลูกข้าวไร่ข้าวสวนก็เรียกว่าทับเหมือนกันเขาไม่เรียกกระท่อมเขาเรียกว่าทับหรืออีกคำหนึ่งเรียกว่ากระหน่ำเรียกว่าหน่ำหน่ำนาภาษาปักใต้ในหลวงท่านไปพักที่นาวงก่อนแล้วก็ไปสั่งก็พักที่ทับเที่ยงแล้วลงไปกันตังสมัยก่อนเมืองมันไม่ได้อยู่ที่ทับเที่ยงมันอยู่ที่กันตังอยู่ที่ท่าเรือเมืองกันตังตระกูลใหญ่คือตระกูลนาคระนองเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองในเวลานั้นท่านเสด็จไปที่นั่นอันนี้เมื่อไปถึงพัทลุงเนี่ยได้ทราบว่ามีเงาะอยู่ก็บอกว่าอยากจะได้เงาะสักคนหนึ่งเงาะเด็กหนุ่มๆวัยรุ่นนะอันนี้พวกเจ้าเมืองเขาก็ไปจับเงาะเขาปูมาให้ชื่อกันนะชื่อกันนังในหลวงท่านตั้งชื่อว่านายขนังเอามาถึงกรุงเทพมาอยู่ในวังอยู่เป็นตัวเงาะอยู่ในวังเลยท่านแต่งพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าก็เรื่องชีวิตของนายขนังนั่นเองเอาจับมาจากพัทลุงแล้วมันมีชีวิตอยู่จนในหลวงสวรรคตแล้วก็รัชกาลที่6ขึ้นครองราชแล้วมันก็ถึงแก่กรรมไปนั่นเป็นเงาะป่าเงาะนี่มันเป็นคนเป่าในป่าใต้พวกแม่พวกอีก็พวกมูซื่อตามภาคเหนือแต่เงาะนี่อยู่ตามภูเขาอยู่ตามภูเขาผมมันหยิกเหมือนกับพวกนิกรูผิวดำตัวเล็กไม่ใหญ่เท่าใดอยู่ชีวิตง่ายๆอยู่ตามป่าเขามีไอ้กระบอกลูกดอกกระบอกยาวยาวตั้งว่าเอาลูกดอกอาบยาพิษใส่เข้าไปในกระบอกแล้วมันเป่ามันเห็นข้างเนี่ยอะไรมันเป่ามันเป่าแรงลูกดอกหลุดจากบอกไปถูกข้างยาพิษไปถูกข้างตกลงมาเลยแล้วมันจับไปกินกันเอาไปปิ้งกินกันเงาะมีลูกดอกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเงาะเจริญแล้วเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่เรือนรู้จักใช้เงินใช้ทองสมัยก่อนไม่รู้จักใช้ให้เงินมันก็ไม่เอามันเห็นแล้วไม่รู้อะไรจะเอาไปทำไมซื้ออะไรกินมันไม่รู้จักซื้อไม่รู้จักขายแต่เดี๋ยวนี้รู้จักซื้อรู้จักขายแต่ยังมีอยู่ในมาเลเซียมากกว่าบ้านเรามาเลเซียป่าเขาใหญ่กว่าภาคใต้ป่าใหญ่ป่าหมู่ภูเขาใหญ่ๆมีป่าฝรั่งก็เคยไปศึกษาชีวิตของพวกคนพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเตมังกับพวกซาไกเงาะบ้านเรานี่คือพวกซาไกนั่นเองแล้วก็พวกนั้นก็อยู่ในป่าฝรั่งไปศึกษาธรรมชาติมนุษยวิทยาไปศึกษาพวกนี้เมื่อไปถึงก็เอาลูกปัดให้ของแดงๆชอบใช้เหมือนเรื่องประสังเจ้าเงาะชอบดอกไม้แดงเอาดอกไม้แดงมาล่อเงาะก็วิ่งตามเจ้าเงาะวิ่งตามความจริงมันเงาะไม่แท้นะเงาะประสังใส่คราบมาอันนี้ก็เอาผ้าแดงให้บ้างลูกปัดให้บ้างกําไรที่เขาทำในตลาดขายราคาถูกไปให้แล้วขอร้องบอกว่าให้ช่วยร้องเพลงให้ฟังเล่นดนตรีให้ฟังหน่อยแต่พวกนั้นไม่แสดงไม่ยอมเล่นดนตรีไม่ยอมเล่นอะไรไม่ร้องเพลงให้ฟังฝรั่งก็ให้ล่ามถามว่าทำไมจึงไม่ร้องเขาบอกร้องไม่ได้เพราะว่าญาติตายเอาไปขวางไว้ตรงนั้นกิ่งไม้ที่ปักบนหลุมญาติยังไม่เหี่ยวไม่แห้ง
แล้วเราจะสนุกกันได้อย่างไรอันนี้ก็น่าคิดนะพวกเงาะมันมีวัฒนธรรมพอใจญาติตายมันสนุกกันไม่ได้แต่ว่าคนเราที่เจริญนี่พอญาติตายเปิดวงพินพาดเลยบรรเลงพินพาดเล่นการพนันกันในงานศพแล้วก็มีการพ่นการรำสนุกสนานกันเต็มที่และลองไปเทียบเคียงดูว่าคนป่ากับคนเมืองอันไหนมันเจริญกว่ากันไหนมีวัฒนธรรมสูงกว่ากันพวกก็เขาไม่ร้องไม่กล้าร้องเพลงเพราะญาติตายกิ่งไม้ยังไม่แห้งเขาจึงไม่กล้าร้องเพลงนี่แสดงว่ามีจิตใจสูงพอสมควรของเราพอตายถึงเอากันเลยเปิดเลยเปิดเหล้าเปิดเบียร์เลี้ยงกันเปิดบ่อนการพนันเล่นกันแล้วก็มีปิณพาทย์ประคุมพระก็สวดสลับเสียงปิณพาทย์พระเลิกแล้วปิณพาทย์ยังไม่เลิกเอาผู้หญิงมารำต่อหน้าศพกันต่อไปเติร์ดเติงทิ้งต่างว่ากันสนุกกันใหญ่ดูแล้วมันก็ขำเหมือนกันที่วัดนี้เลยประกาศห้ามไม่ให้เอามาแสดงเดี๋ยวนี้ปิณพาทย์ไม่บรรเลงศพวัดชนประทานแล้วไม่มีรำมอญเพราะแถวนี้คนมอญเขาเยอะเขาชอบรำหน้าศพกันมารำตรงนี้พระนั่งอยู่ตรงนี้มาเอาอวดพระนะพระก็จีวรร้อนไปตามๆกันเรามารำบ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันมันยั่วกิเลสคนมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็เลยตัดปัญหาไปนี่เรื่องอย่างนี้เรื่องในหลวงรัชกาลที่5มีพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าหนังสือร้อยแก้วที่ในหลวงทรงนิพนธ์นี่สำคัญมากเรื่องนึงก็เรียกว่าพระราชนิพนธ์ไกลบ้านหนังสือเรื่องไกลบ้านเป็นจดหมายที่เขียนถึงเจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองขัตติยเกตขัตติยนารีสมเด็จกรมขุนอู่ทองนี่เป็นร่วมประมาณดากับกรมหลวงลพบุรีรามีศแล้วก็ท่านไปยุโรปท่านเขียนจดหมายถึงโอ้ยน่าอ่านหนังสือไกลบ้านนี่เป็นจำนวนร้อยแก้วเป็นน่าอ่านใครอยากจะไปเที่ยวยุโรปยุคในหลวงไปกับหนังสือไกลบ้านท่านเขียนเล่าไว้ละเอียดในเรือไปอย่างไรอย่างไรปวดเมื่อยอย่างไรให้หมอนวดนายจ่ายวดนวดก็ไม่หายปวดสักทีแล้วก็เอากระจกมาส่องดูพระทนมันชักจะดำดำขึ้นอีกเพราะว่าอยู่เมืองไทยเสวยมากไปโน่นไม่ได้เสวยมากเพราะขัดฟันในขาวไปหาหมอชาวเยอรมันช่วยแต่งฟันในขาวสะอาดจะได้ไปยิ้มกับพวกฝรั่งได้ไม่ต้องกระดากปากอะไรอย่างนี้ท่านเขียนเล่าไว้แล้วเวลาเล่าเนี่ยสมมติเรานั่งรับเสวยพระกายอาหารนี่มีใครนั่งบ้างกี่คนอาหารมีอะไรบ้างแต่งตัวอย่างไรโอ้ละเอียดมากแสดงว่าทรงสังเกตแล้วกำหนดจดจำเล่าให้ลูกสาวฟังนั่นเรื่องไม่ใช่เขียนจดหมายถึงคนคนเดียวนะในวันเดียวกันเขียนยาวๆเขียนถึงลูกสาวแล้วเขียนถึงพระพันปีเขียนถึงเจ้าพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เขียนถึงผู้สำเร็จราชการเขียนถึงพระมหาสมณเจ้าเขียนเยอะแยะในหลวงขยันเขียนจดหมายเรียกว่าวันหนึ่งเขียนจดหมายถึงคนกี่คนจดหมายเหล่านี้เป็นจดหมายเหตุสำคัญที่ควรแก่การศึกษาสำหรับคนรุ่นหลังพระองค์ใช้ภาษาอย่างไรเล่าเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องที่เสด็จประพาสเช่นประพาสจวาสุมาตราก็เขียนไว้ละเอียดแต่ประพาสยุโรปไม่ผ่านลังกาเกิดเรื่องไม่ค่อยดีหน่อยตอนผ่านลังกาท่านก็เขียนว่ามันจำเป็นที่จะต้องแสดงอาการโกรธหน่อยถ้าไม่แสดงอาการโกรธแขกมันดูหมิ่นหรือว่าเรื่องมันเป็นนี้ท่านจะไปไหว้พระแก้วพระธาตุพระเขี้ยวแก้วเมืองโคลัมโบก็ไปเรือมันก็หยุดที่เมืองโคลัมโบแล้วพระเขี้ยวแก้วอยู่เมืองแกนดีนั่งรถไฟไปเมืองแกนดีประมาณสัก5ชั่วโมงไปไหว้พระแก้วเขี้ยวแก้วพระองค์จะจับไอ้คนเฝ้ามันห้ามไม่จับห้ามไม่ให้จับพระเขี้ยวแก้วก็ถือว่าไม่ควรจับอันนี้ท่านบอกว่ามันต้องทรงคิ้วหน่อยต้องแสดงอาการคิ้วเขียนจดหมายถึงกรมพระยาวชิรญาณพระมหาสมณเจ้าบอกว่าต้องขออภัยที่หม่อมฉันจะต้องคิ้วเขาหน่อยเพราะถ้าไม่คิ้วก็มันเป็นการดูหมิ่นมากเกินไปไม่ให้เกียรติแก่พระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนูปธรรมภพมีองค์เดียวในลูกนี่กษัตริย์ที่ถือพุทธศาสนามีองค์เดียวจะไปจับเขี้ยวแก้วสักหน่อยมันก็ไม่จับเลยรับสั่งให้เครื่องถวายจีวรเครื่องนมัสการขนกลับหมดไม่ถวาย
ผลกลับหมดเลยแต่นี่พวกฝรั่งรู้เขาไอ้พวกแขกมันทำกันแขกลังกาฝรั่งรู้เขาเสด็จไปอ้อนไปหาอ้อนวอนว่าให้เสด็จไปอีกทีเนี่ยแล้วจะทรงจับต้องยกขึ้นดูอะไรก็ได้ท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นอะไรที่บ้านฉันก็มีเหมือนกันว่าที่บ้านเมืองไทยก็มีเหมือนกันไม่ต้องมาจับถึงที่นี่ครับไม่ยอมไปนี่เป็นเรื่องที่คลุกคลักกันนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็เสด็จไปมาเรียบร้อยทำไมจึงต้องเสด็จยุโรปเวลานั้นเกิดเรื่องรศ.112ฝรั่งเศสเดินเรือเข้าเรือรบเข้ามาสู่ปากน้ำไทยอ่าวไทยป้อมประจุนก็ยิงห้ามมันก็ยังวิ่งเข้ามาก็ยิงปุ้งเข้าให้เรือเสียหายไปฝรั่งเศสอาวัตไทยรังแกไอ้โจรมาปล้นบ้านเจ้าของบ้านยิงโจรนะว่าโจรรังแกโจรเฮ้ยอย่างนี้มันถูกต้องที่ไหนเลยมันมารังแกแล้วมันยึดเอาเมืองจันทบุรีเมืองตราดไว้เป็นประกันมายึดครองคนที่เกิดในสมัยนั้นเคยเขียนหนังสือเล่าไว้มายึดครองไว้เพื่อให้ไทยเสียค่าเสียหายในหลวงท่านเศร้าโศกเสียพระทัยมากไม่เป็นอันทรงเสวยไม่เป็นอันทรงบรรทมเพราะเรื่องนี้พวกน้องๆกรมพยาเทววงศ์กรมพยาดำรงกรมพระสวัสดิ์ใครๆเจ้ากรมไหนบอกข่าวไปบอกไม่ได้พระองค์นี่เป็นกัปตันเรือแต่ว่าทิ้งเรือแล้วลูกเรือจะอยู่กันอย่างไรเรือก็จะเฟ้งฟ้างในกลางกระแสชนจะลำบากเพราะงั้นพระองค์ต้องเข้มแข็งต้องต่อสู้ต่อไปก่อนแล้วก็นิมนต์พระมหาสมณเจ้าไปแสดงธรรมนี่เจ้านายเวลามีความทุกข์ก็นึกถึงธรรมะเหมือนกันเอาธรรมะไปปลอบโยนจิตใจพระมหาสมณเจ้าก็เสด็จไปเทศนาโปรดอุปมาเปรียบเทียบเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คลายประทุกข์คลายประโศกประโรคไปแล้วก็ผลที่สุดก็คิดได้ว่ามันต้องไปหาเพื่อนต้องไปยุโรปไปยุโรปสมัยนั้นมันเรื่องต้องไปเรือลงเรือมังไทยแล้วไปขึ้นเรือที่สิงคโปร์เปลี่ยนเรืออีกทีนึงไปกันไปแต่สมัยนั้นดูมันเรือไทยเรือพระที่นั่งจักรีมาพระที่นั่งจักรีพาไปจนถึงยุโรปกันไปก็แวะทุกประเทศที่เช่นว่าไปประเทศรัสเซียเป็นนั้นเขาเรียกว่ามีพระเจ้าซาเป็นใหญ่คุ้นเคยกันไปแล้วเอากรมหลวงพิษณุโลกไปกวาดให้เป็นบุตรบุญธรรมเลยบอกว่าช่วยดูแลรักษาเลี้ยงดูให้เล่าให้เรียนพอผูกมิตรกันไว้แล้วไปประเทศรัสเซียเยอรมันนั่นเองพระเจ้าไคเซอร์วงใหญ่เหมือนกันเอากรมพนักรสวรรค์ไปกวาดไว้ให้เรียนวิชาการทหารแล้วไปประเทศอังกฤษก็ขวากขวางลูกชาย4คนให้ไปเรียนหนังสือที่นั่นจะส่งไปภายหลังเลยก็เสด็จไปทุกประเทศสเปนโปรตุเกสไปหมดประเทศเล็กประเทศน้อยก็ไปแต่ไม่แวะประเทศฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสก็เสียหน้าดิพระเจ้าแผ่นดินไทยไปทุกประเทศแม้ประเทศไกลๆประตูบ้านฝรั่งเศสแต่ไม่ไปเยี่ยมกรุงปารีสซึ่งเป็นนครใหญ่มีชื่อเสียงทางสวยงามก็เสียหน้าเลยมาเชิญให้เสด็จไปพอเชิญเสด็จไปก็ได้พูดคุยกับรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจในที่นี้มันผู้สำเร็จราชการข้าราชการหัวชั้นผู้น้อยมันใช้อำนาจมากไปก็เลยประนีประนอมยอมความกันได้ฝรั่งเศสยินดีถอนทัพไปแต่นั่นแหละโยนเข้าบ้านออกจากบ้านมันไม่ไปมือเปล่าวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรอะไรมั่งของหยิบติดไม้ติดมือก็เอาไปมั่งหยิบเอาไปมั่งฝรั่งเศสมันไม่หยิบของเล็กมันหยิบเอาพระตะบองบนต้นพระตะบองเสียมราชมันหยิบเอาไปทั้งหมดเลยก็ต้องให้เขาเวลานั้นผู้ปกครองเสียมราชพระตะบองนี่เจ้าพระยาอภัยวงศ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศรบิดานายควงอภัยวงศ์เรานี่เองอันนี้ท่านก็ขนของกลับโอ้ยไปกองเกวียนขนทรัพย์สมบัติพัสถานทองคำกระถางต้นไม้ร่ำรวยนะมาถึงเอคนมันมากนี่จะเข้ากรุงเทพมันไม่ไหวจะไปอยู่ตรงไหนกรุงเทพแล้วอยู่ที่ปราจีนแล้วก็สร้างบ้านใหญ่โตแบบฝรั่งเศสแล้วสร้างวัดปัดหนึ่งที่วัดแก้วทำอย่างดีศิลปะฝรั่งเศสทั้งนั้นแล้วก็ท่านก็พักอยู่ที่นั่น
ไม่เข้ากรุงเทพเพราะคนมากบริวารเยอะเขาเรียกว่าไปกินเมืองในสมัยก่อนไปครองเมืองก็ไปกินเมืองมีอำนาจเด็ดขาดปกครองในเขตนั้นท่านก็ขนลูกน้องกลับบ้านหมดเวลานี้บ้านเจ้าพญาไผ่ภูเบศรเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพญาไผ่ภูเบศรตึกนั้นยังอยู่ใหญ่โตกว้างขวางเคยไปแสดงธรรมกับพวกหมอนางพยาบาลไปเห็นโอ้ใหญ่โตสร้างอย่างดีมีศิลปะเป็นที่พักร้อนพักของท่านก็เลยฝรั่งเศสก็เอาเมืองไปกินมัดไปงั้นในหลวงจึงต้องเสด็จประพาสยุโรปเพื่อหามิตรแล้วก็ได้มิตรมาไทยเรามันใจเย็นทำอะไรไม่วู่วามไม่เร่าร้อนแต่พวกถือพุทธด้วยกันนี่ไทยใจเย็นกว่าเพื่อนพม่าใจร้อนขุนนันพลันเล่นเออาชอบชกชอบต่อยกันเองมั่งอะไรต่ออะไรมั่งไทยเรามันเรียบร้อยดีเพราะพระเจ้าแผ่นดินท่านมั่นคงในศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องที่เราควรระลึกถึงพระคุณของท่านว่าท่านช่วยให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขช่วยสร้างสิ่งต่างๆไว้ในบ้านเมืองของเราในด้านพระศาสนาในหลวงรัชกาลที่5ก็พิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนนี้ภาษาไตรปิฎกนี่พิมพ์อยู่ในอักษรเขมรอักษรขอมจารึกในใบลานเป็นอักษรขอมแล้วก็พิมพ์เป็นตัวอักษรไทยใช้หนังสือเหมือนหนังสือไทยธรรมดาพิมพ์เป็นครั้งแรกแต่ว่าพิมพ์คราวนั้นไม่สมบูรณ์ขาดคัมภีร์ไปคัมภีร์หนึ่งเรียกว่าคัมภีร์สุตตนิบาตคงจะหาต้นฉบับไม่ได้เลยก็พิมพ์แล้วก็ส่งหนังสือที่พิมพ์นี่ไปมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ไปเบอร์ลินไปที่ฝรั่งเศสตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศยุโรปส่งหนังสือไปไว้คนก็จะได้ศึกษาค้นคว้าฝรั่งมันก็เรียนบาลีเหมือนกันจะได้อ่านได้ส่งไปไว้แต่ไม่ได้แปลออกเป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกแปลเป็นไทยเมื่อรัชกาลที่6สวรรคตไปแล้วแล้วก็พิมพ์อีกทีหนึ่งพิมพ์พระบาลีเนี่ยเรียกว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการแล้วก็ส่งไปไหว้ต่างประเทศอันนี้การแปลเนี่ยเพิ่งมาแปลในหลวงรัชกาลปัจจุบันแปลเป็นภาษาไทยแต่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าใดแปลไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่พอใช้เป็นเครื่องมือศึกษาได้นี่ในด้านการประศาสนาแล้วจัดสังฆมณฑลให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อยแบ่งเขตปกครองเป็นเจ้าคณะมณฑลเจ้าคณะจังหวัดอำเภอตำบลเจ้าอาวาสมีกฎหมายรองรับท่านจัดทำทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ชาวไทยเราควรระลึกถึงในวันที่23ตุลาคมแล้วก็ระลึกถึงสมเด็จพระบรมศรีนครินทราธิราชบรมราชชนนีของในหลวงซึ่งมีจนมาอายุ90ในวันที่21เนี่ย90แต่ก็เริ่มฉลองกันแล้วเวลานี้ฉลองกันเป็นการใหญ่ก็ท่านทรงทำแต่ความงามความดีเกิดมาเพื่อให้ไม่ได้เอาอะไรเกิดมาเพื่อให้เชี่ยวแจก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 เป็นพระเวสสันดรคนหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าวิญญาณพระเวสสันดรเข้าสิงสู่ในองค์สมเด็จแจกยูกแจกยาแจกเสื้อแจกผ้าไอ้ที่ไหนในหลวงไปไม่ถึงท่านไปถึงตามริมทะเลไปเรือรบท่านไปกันในเรือแล้วก็ขึ้นเรือไปเที่ยวแจกข้าวแจกของตามที่ต่างๆเป็นบุคคลตัวอย่างในทางเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งชาวไทยเราทั้งหลายควรจะเอาอย่างท่านบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองควรจะเอาอย่างสมเด็จพระบรมราชพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถแล้วเดินตามรอยเท้าของท่านก็เดินตามอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเดินตามแต่กายใจไม่ค่อยตามเท่าไหร่เลยไม่ค่อยจะก้าวหน้าในทางเสียสละอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรระลึกถึงในวันนั้นพูดทางวิทยุมาแล้วมันนิดเดียวมันสั้นไม่ลาไม่พอแล้วมาพูดต่อให้ญาติโยมทั้งหลายฟังกันในวันนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้